ขบวนเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีนำโดยวงดุริยางค์ของเรียนราชสีมานะครับแล้วก็เป็นขบวนเทิดพระเกียรติ84พรรษานะครับซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นคนจัดขบวนนี้นะครับแล้วก็ขบวนที่2เป็นดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีนะครับแล้วก็เป็นขบวน